าเรื่องขับขี่ปลอดภัยสำหรับพลเมืองโดยมีสมาชิกในนี้ค่ะหนึ่งนางสาวชุติมาอุ้มศรีนางโคเฮแสนสักลานางสาวประภาทองศรีตานายสุวิทย์อดเฉลี่ยนางสาวรัตนาพรซาซิโอนางสาวนันทิตาอาทาโสนายอภิสิทธิ์คุณเมืองและดิฉันนางสาวจักรีวาสุภาพค่ะโดยอุบัติเหตุมานะคะก็พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือเกิดจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีสาเหตุมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและการขับรถโดยประมาทค่ะและในปีการศึกษา2550นะคะในโรงเรียนมงคลพัทยาของเราก็ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากถึง13ครั้งค่ะโดยบาดเจ็บเล็กน้อย7ครั้งบาดเจ็บสาหัส2ครั้งและบาดเจ็บปานกลาง4ครั้งค่ะครับสำหรับนโยบายทางเรื่องทางนโยบายของการนะครับพรบจราจรทางบกปีพุทธศักราช2550มาตรา122และมาตรา148นะครับเอาโดยสรุปคือผู้ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนนะครับจะมีความผิดให้ระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับนโยบายชุมชนนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องสถานีตำรวจภูธรเมืองสวงนะครับมีหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องจราจรนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเมืองสวงนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลเมืองสวงนะครับจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรนะครับสำหรับนโยบายของโรงเรียนนะครับมีนโยบายให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน็อกมาโรงเรียนให้ครบ 100% นะครับสำหรับนโยบายของโรงเรียนนะครับชุมนุมสามเป็นพลเมืองนะครับมีนโยบายรณรงค์ให้นักเรียนสวมใส่หมวกกันน็อกเพื่อที่เสนอประกาศเป็นนโยบายสาธารณะต่อไปครับสำหรับนโยบายสาธารณะนะครับจะมีข้อดีกับข้อเสียนะครับข้อดีคือส่งเสริมวินัยให้กับนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยและความบาดเจ็บของเรียนข้อเสียคือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในการซื้อหมวกนิรภัยและสองสิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมส่วนนโยบายที่เรากำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้คือนโยบายขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยบางเรียนไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปีพุทธศักราช2557และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช2550ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องครับคือโรงเรียนเมืองสวนพิยาสถานีตำรวจภูธรเมืองสวนโรงพยาบาลเมืองสวนและเทศบาลเมืองสวนครับค่ะสำหรับรายละเอียดการดำเนินงานสำรวจข้อมูลการขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนค่ะศึกษาและสัมภาษณ์นโยบายที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนและกำหนดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นค่ะเสนอปัญหาและนโยบายต่อผู้บริหารโรงเรียนค่ะรณรงค์ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์นโยบายนำเสนอนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขอความสนใจขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดรวมให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองด้วยค่ะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสวงในการบังคับใช้กฎหมายกับเรือและจำกัดค่ะสุดท้ายนะคะเราจะนำเสนอนโยบายผู้บริหารต่อผู้บริหารนะคะเพื่อเป็นประกาศบังคับใช้ในโรงเรียนนะคะโดยตัดคะแนนนักเรียนพื้นที่ไม่ถูกของนักเรียนโรงเรียนเด็กค่ะซึ่งตอนนี้นะคะโรงเรียนของเราก็ได้มีประกาศมาแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียนมีสนใจมีรับผิดชอบมีรับผิดชอบค่ะหากนักเรียนที่ฝ่าฝืนนะคะจะโดนจับในความประพฤติความไม่เคารพจริยธรรมค่ะและจากสถิตินะคะพบว่ามีนักเรียนสวมใส่หมวกนิรภัยมากขึ้นค่ะและไม่สวมหมวกนิรภัยลงมีค่ะค่ะสำหรับพวกเรานะคะขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ค่ะขอไปเชิญท่านคณะกรรมการจัดข้อเสนอค่ะโรงเรียนเมืองสวงพิทยาเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับชุมชนเป็นโรงเรียนอยู่หน้าตลาดนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการหลายแห่งทำไมเราเป็นเยาวชนนะคะที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นจะมีแรงบันดาลใจอย่างไรที่จะให้ชุมชนนะคะได้ผลักดันงบประมาณเพื่อที่จะทำอะไรนะอยู่หน้าโรงเรียนนะไม่ต้องข้ามถนนนะเพราะว่ารถมันเร็วมากสะพานลอยหน้าโรงเรียนคิดว่านักเรียนกลุ่มนี้นะคะมีแนวโน้มนะคะที่จะทำให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญแล้วก็แรงบันดาล
จัยในการที่จะปักการทำสะพานลอยหน้าโรงเรียนอย่างไรบ้างคือโรงเรียนที่อยู่หน้าตลาดสดนะครับคือโรงเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าลมนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนประถมนะครับแต่สำหรับโรงเรียนเมืองสวนวิทยาจะอยู่ข้างสถานีตำรวจภูธรเมืองสวนแล้วก็ติดกับบ่อนการทหารเมืองสวนนะครับซึ่งตรงหน้าโรงเรียนมีสะพานลอยนะครับคือการสูญเสียครับการสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินครับคือการสวมหมวกจะช่วยเซฟควรมีเหตุจากสาหัสก็จะเป็นบาดเจ็บจากบาดเจ็บเล็กน้อยก็อาจจะไม่บาดเจ็บเลยก็ได้ครับแล้วก็คือตอนนี้เราคือทำเฉพาะในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะทำงานต่อไปครับผมที่ผมเนี่ยมีกี่คนที่มีรถขับมาแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกหรือไม่ใส่หมวกกันน็อกให้กี่คน
าโดยประมาณ27คนแต่ในนี้ไม่ได้ระบุเนาะวันเวลาในการดำเนินการใช่ไหมกับสถิติในกลุ่มหรือว่าเราสำรวจแล้วในกลุ่มน่าจะเป็นตัวอย่างที่กลุ่มคนข้างนอกก่อนที่ถ้าเริ่มจากเราเนี่ยถูกไหมที่หนูเริ่มจากกฎหมายข้างนอกใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่โรงเรียนแล้วโครงการมันจบสิ้นลงที่ว่ามันยังไม่ได้ดำเนินการหรือว่าหนูอ่านข้อสุดท้ายสิข้อสุดท้ายของลูกเขาเขียนว่าอะไรประเมินผลการใช้นโยบายสามวันแล้วคุณมีข้อมูลที่ทำเสนอนโยบายต่อผู้บริหารเพื่อออกเป็นมาตรฐานการใช้ในโรงเรียนแล้วนำเสนอแล้วเอาสถิติจากใน30กว่าคนของหนูเนี่ยเหรอทั้งโรงเรียนค่ะตอนนี้หนูเคยไปพูดยังไงให้คนทั้งโรงเรียนเห็นด้วยกับชุมนุมหนูหนูพูดยังไงเอาความพูดนั้นออกมาเลยพูดยังไงไปพูดที่ไหนก็เชิญชวนน้องๆที่เชิญท่านยกตัวอย่างคำพูดเลยอยากฟังขอให้น้องๆนะครับให้ความร่วมมือแสดงว่าน้องที่ไปโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของน้องๆครับแล้วเด็กบอกไม่มีเงินก็รู้บอกว่าปัญหาของหนูคือเรื่องเงินใช่ไหมเด็กบอกไม่มีเงินซื้อทำไงแต่ครูก็มีการประชุมผู้ปกครองก็คุยกับผู้ปกครองว่ามีการสอนว่าพวกเราจะส่งเสริมกัน